ึงจะกลับมารื้อฟื้นทำไมทำไมวะจะไปทำไมไม่บอกกันดีๆมึงเป็นคนเอาแต่ใจกูขอโทษตอนนั้นกูขี้ขาดเองเพราะตอนนี้มึงกล้าพอหรือยังนี่มึงไม่คิดจะถามกูหน่อยหรอคุยไม่คุยเข้มแข็งหน่อยสิไว้เสือมาได้ไงสอบเป็นไงบ้างให้สอนอะไรอีกปะเออไปนั่งคุยกันหน่อยดิเอาตุ๊กตามาทำไมของมึงอ่ะก็เอามาคืนมึงไงแล้วก็อยากคุยอะไรด้วยหน่อยอ่ะพี่อาชีหนูเนี่ยซื้อน้ำแดงมะนาวโซดามาฝากค่ะคนนี้เพื่อนพี่อาชีเหรอคะอืมสวัสดีค่ะชื่อหนูนิ่มนะคะเป็นแฟนยาชิดีดีนะจะคุยอะไรไม่มีอะไรแล้วแค่จะเอาตุ๊กตามาคืนเก็บไว้เลยไม่เอาอ่ะมุงมิงเกินเดี๋ยวกี่ล้อบอกให้เก็บไว้ของของมึงอ่ะเอาให้แฟนมึงก็ได้ไม่อยากเก็บก็ไม่ต้องเก็บ
ี่ขอโทษนะหนูนิ่มไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่ถ้าให้เป็นแฟนจริงๆก็ไม่โอเคนะคะไม่หรอกนาหนูนิ่มเป็นญาติพี่จะทำอย่างนั้นได้ไงว่าแต่ตะกี้พี่อาชีกับเพื่อนพี่คนนั้นทะเลาะเรื่องอะไรกันหรอคะเล่าให้ฟังได้ไหมไม่ได้เรื่องของผู้ใหญ่เด็กไม่เกี่ยวผู้ใหญ่อะไรทะเลาะกันเรื่องตุ๊กตาตะกี้พี่อาชีอาจจะไม่ได้สังเกตตอนที่พี่ทิ้งตุ๊กตาเพื่อนพี่เขาดูหน้าเศร้ามากเลยนะคะหน้าสงสารออกงั้นหนูนิ่มไปก่อนนะคะฉันไม่รู้จะทำอย่างไรฉันไม่รู้เธอจะว่าไงถ้าจะบอกลาไปกลัวเธอนั้นไม่คิดเหมือนกันฉันกลัวเธอไม่คิดอะไรฉันกลัวมันไม่เป็นอย่างเข้าใจยิ่งสนิทเท่าไรยิ่งไม่กล้าที่จะพูดไปได้ตารอให้เธอพูดก่อนไม่รู้จริงๆว่าต้องรออีกเมื่อไรเพราะเธอบอกคำว่ารักไม่อยากจะเสียใจอีกนานไหมที่ฉันต้องเก็บไว้ข้างในยิ่งไกลกันก็ยิ่งอึดอัดในใจต้องทำเป็นแค่เพื่อนกันต่อไปต้องทำเป็นแค่เพื่อนกันวันนั้นที่ทำไปเพราะใจร้อนที่ไม่ได้ฟังเธอก่อนเราทั้งสองเลยเป็นแบบนี้วันนั้นที่ทำไปเพิ่งรู้ดีในตอนนี้คนที่เสียใจเลยเป็นฉันทั้งนั้นผิดที่ฉันได้ทำพลาดไปจะมีโอกาสไหนให้ตัวฉันได้หรือไม่ก็ยอมอยากจะพูดว่ารักซ้ำๆให้เธอได้ฟังสักทีขอโทษที่เป็นแบบนี้เมื่อวันที่สายเกินไปในตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะมีวิธีทางไหนให้เราได้ย้อนเวลากลับไปเริ่มใหม่อีกครั้งว่ายังไงลูกแม่ผมจะไปอยู่กับแม่ที่อเมริกานะจริงเหรอเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะทำไมอยู่ๆก็เปลี่ยนใจผมแค่อยากไปเรียนต่อที่นู่นแบบที่แม่บอกมันจะดีกว่าโอเคมาจริงๆนะลูกนะแม่ไม่ให้เปลี่ยนใจแล้วนะฉันไป